สวัสดีครับในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้จักเมืองทามานะในจังหวัดคุมาโมโตะมาก่อนใช่ไหมครับแต่เมืองนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำพุร้อนและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นรถไฟชินคันเซ็นยังผ่านเมืองทามานะซึ่งใช้เวลาแค่9นาทีถึงสถานีคุมาโมโตะและใช้เวลา40นาทีไปถึงสถานีฮากาตะปัจจุบันเมืองนี้มีนักท่องเที่ยวมาพักกันมากขึ้นเพื่อท่องเที่ยวในคุมาโมโตะครับวันนี้รายการไดซึกิซามูไรเจแปนจะพาไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองทามานะเอาละครับได้เวลาแล้วไปกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลค่ะมาชุนเดลฟุกุโอกะแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันคะจังหวัดคุมาโมโตะทามานะซิตี้โอลิมปัสโอเอ็มดีอีเอ็มเทนมาซึโอลิมปัสเพลไลท์ EPL7 ค่ะไปกันเลยมาชุนเดลทามานะซิตี้นะครับใช่ค่ะหรือศาลาว่าการเมืองทามานะค่ะใช่พบกับทามานะซิตี้เมียร์ไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคยินดีต้อนรับสู่เมืองทามานะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับท่านผู้ว่าเมืองทามานะค่ะท่านKasaki 市長です。はい。こんにちは。玉名は風光明媚でございまして、一次産業がとっても盛んで、今はトマト、イチゴ、みかんが収穫をされております。特にトマトはミニトマトは日本一で味も美味しくて、皆さんも消費していただきたいと思いますし、また玉名ではラーメンが非常に有名です。玉名ラーメンが有名です。ぜひ食べに来ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、くん、アップン。ค่ะแล้วตอนนี้ใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนคะเลนเกอินโจจิใช่ค่ะวัดเลนเกอินทันโจจิค่ะต้องล้างมือกันก่อนข้างซ้ายเนาะข้างขวาเป็นธรรมเนียมนะคะน้ำเย็นชื่นใจจริงๆค่ะวัดเลนเกอินทันโจจิเป็นวัดในศาสนาพุทธครับที่สร้างขึ้นมานานกว่า 1,000 ปีแล้วครับตึกสูงของวัดนี้มี5ชั้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่พระสงฆ์จะใช้เป็นห้องกรรมฐานแล้วครับที่นี่คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มีมนต์ขลังในบรรยากาศที่เงียบสงบของวัดแห่งนี้อ๋อและอย่าลืมไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการตีระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับレンゲイン誕生寺の奥の院です。中レンゲイン誕生寺。この鐘はですね、飛竜の鐘と言います。飛竜、中飛竜。2m88。3メーター。そうですね。厚みが30センチ。30センチ。37.5 トンで貸し切りバス約4台分ぐらいあるそうです。これ種目と言います。6メーター。6メーター200キロですね。毎ティラカンニャ、ยาว6メートル。หกโมงเช้าครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนสิบโมงมีสองครั้งรู้สึกขลังมากค่ะเวลาตีเข้าไปเสียงดังกังวานแบบบึ้มใหญ่มากเสียงใหญ่มากใช่นัมโบเอ็นไดโบซานัมโบเอ็นไดโบซาห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่หัวเข่าแล้วก็มาลูบที่หัวเข่าแล้วก็ขอพรตอนนี้นะคะเราก็อยู่ชั้นบนสุดของเจดีย์แห่งนี้นะคะแล้วก็เราสามารถมองเห็นวิวของเมืองทามานะสวยมากค่ะคุณผู้ชมย
몇 개인 단조지 ได้มาแล้ววันที่13ธันวาคมตอนนี้อยู่ที่ร้านชันโกนาเบะโปโปโตเป็นนาเบะสไตล์ของซูโม่ใช่ซูโม่เลสล่ะอืมโอ้ยยังไงมากินแล้วจะเป็นซูโม่นักซูโม่ชื่อดังจะมาที่วัดเลกะอินทันโจจิในช่วงธันวาคมของทุกปีคือในช่วงที่มีการแข่งขันบนเกาะคิวชูนั่นเองครับร้านอาหารในวัดจึงทำหม้อไฟชันโกนาเบะขึ้นมาสำหรับนักซูโม่โดยเฉพาะส่วนผสมและเครื่องปรุงรสจะแตกต่างไปในแต่ละครั้งจึงทำให้รสชาติของหม้อไฟนี้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับซึ่งส่วนผสมต่างๆก็มักจะเป็นพวกผักเป็นแหล่งอาหารที่ครบถ้วนรวมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผู้ใช้พละกำลังอย่างนักซูโม่ตัวจริงเลยครับผู้ชมคะตอนนี้เราจะเป็นอุรนคุรนทัวร์ค่ะคุณผู้ชมอุรนคุรนเนี่ยมันก็คือการเดินเรื่อยๆนะคะช้าๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเขาก็จะพาเราไปเจอกับร้านค้าต่างๆที่เก่าแก่วิถีชีวิตนะคะคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่ร้านชานะคะใช่กินชาหอมเตะจมูกเลยค่ะโอ้โหอร่อยชีนี่นะคะจะเป็นของขวัญ นะคะที่สำหรับผู้ชายเนี่ยจะให้ผู้หญิงเหมือนประมาณว่าขอแต่งงานแต่งงานกับผมไหมนี่เขาก็จะมีของแต่ละอย่างนะคะก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะคุณโนซังราคาอยู่ที่ 53,460 เยนเจ้าของร้านค่ะเขาจะพาเราไปร้านถัดไปค่ะはい、お世話になります。次のお店がお寿司屋さんですね。次案内するお店がそこのお寿司屋さんですね。ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นร้านน้ำส้มนะคะแล้วก็ก่อตั้งมา150ปีแล้วค่ะお酢あの江戸時代のはちょっと詳しくわからないんですけどお酢は4代4 generation 4ช่วงอายุคนค่ะตั้งแต่รุ่นทวดปู่พ่อแล้วก็รุ่นของเจ้าของร้านตอนนี้เป็นลูกนะคะどうぞはいおいしいตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอุรานุคาเฟ่ค่ะตกแต่งก็สไตล์โมเดิร์นผสมผสานให้ความอบอุ่นมีโคมไฟมีต้นไม้อะไรเดินมาเที่ยวอุรนโครนเนี่ยพักแวะดื่มกาแฟกันได้นะคะทั้งพักหนาวกาแฟหอมๆมีช็อกโกแลตด้วยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านขนมหวานค่ะชื่อว่าคิคุซุยโดนะครับมีทำขนมหวานด้วยค่ะคุณผู้ชมชื่อยามาซากิซังโอนาของเจ้าของใช่ค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เชฟของร้านที่นี่ตอนนี้ก็จะเป็นเซนเซที่สอนทำขนมให้กับเราสองคนด้วยค่ะยารุชิโกะโอเนะมันชิมาสร้านคิคุซุยโดะก่อตั้งเมื่อ60ปีที่แล้วในเมืองธรรมนาครับร้านนี้อนุรักษ์ขนมหวานญี่ปุ่นที่ยังผลิตขนมหวานดั้งเดิมแบบใหม่อีกด้วยแหละครับไอเดียของการทำขนมหวานญี่ปุ่นมักได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้และต้นไม้ในฤดูกาลต่างๆเจ้าของร้านที่เป็นเชฟนะครับยังสอนนักท่องเที่ยวอย่างเราทำขนมหวานอีกด้วยแหละครับสนุกมากๆเลยครับคุณผู้ชมที่มาเที่ยวเมืองธรรมนะที่นี่นะคะอยากหาของหวานแนะนำร้านนี้เลยค่ะร้านอะไรคะซีโดและที่สำคัญร้านนี้นะเคยทำให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยใช่56ปีก่อน56เท่าอายุของโอคุโนะซังใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมโดโมขอบคุณค่ะโดโมอาริกาโตโกไซมาสตาThank you.
ากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงโอ้วันนี้แนะนำญี่ปุ่นออนเซนริโยคัมก็คือที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยนะคะเอกลักษณ์ด้านในของเขาก็คือจะให้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนที่เรากลับบ้านเลยล่ะค่ะซาสึกิเบโซเรียวกังเป็นโรงแรมที่ได้รับการสืบทอดมาหลายรุ่นครับกว่า120ปีกันแล้วครับโรงแรมแห่งนี้มีบรรยากาศที่สบายๆผู้เข้าพักก็จะได้รู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองแล้วก็นอกจากนั้นโรงแรมนี้ยังตั้งอยู่ในเมืองทามานะซึ่งเป็นแหล่งออนเซ็นธรรมชาติที่ดีที่สุดเมืองนึงในญี่ปุ่นเลยแหละครับมาเที่ยวเหนื่อยๆแล้วอย่าลืมมาแวะพักผ่อนคลายกับออนเซ็นและทานอาหารค่ำอร่อยๆได้ที่นี่นะครับที่นี่นะคะจะมีห้องทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะห้องที่เรากำลังจะเข้าไปนี้นะคะเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดค่ะเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ารูปแบบห้องด้านในจะเป็นยังไงนะคะไอ้ว้าวนี่ที่นี่สวยมากๆใช่มาดูวิวด้านนอกได้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะどうもสวัสดีค่ะタミヤ吉永と申します。吉永さん、ガオコンチに。吉永さん。はい。あとはですね、下にですね、専用の露天風呂がついたお部屋などもございます。じゃあ行ってみましょうか。スーピリア。スーピリアはまあまあ。おお、はい。ห้องนี้นะคะเป็นห้องแบบ superior ค่ะสามารถนอนได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะและที่สำคัญใครที่เพิ่งแต่งงานจะมาฮันนีมูนนะคะแนะนำห้องนี้เลยเพราะว่าห้องนี้นะคะมีออนเซ็นแบบธรรมชาติด้านนอกนี้เลยค่ะต้องไปดูนะคะห้องนี้มันดีงามห้องแบบที่3ของเรา deluxe โอ้โอ้ใหญ่ไปอีกเมื่อกี้ว่าควรฮันนีมูนอันนี้ควรกว่าค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากโอ้โหこれはでかいสวยมากเราชื่อทาโคโนมะทาโคโนมะนะโอ้ห้องนี้มีความโมเดิร์นเป็ดกันละชิลมากค่ะรู้สึกดีมากๆเลยนะให้ความรู้สึกพักผ่อนจริงๆเลยที่นี่ฮิโกะมินคะมุระเมืองนาโกมิใช่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านโบราณค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเข้าไปชมวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนที่นี่ได้ด้วยนะคะใช่เราเข้าไปดูกันเลยดีไหมคะไปค่ะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีแผนที่ใช่ไหมคะคุณโอซังเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่นี่นะครับเราอยู่จุดสีแดงตรงนี้นะคะฮิโกมินกามุระเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเก่าแก่ครับในบริเวณนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของชีวิตผู้คนเมื่อ400ปีที่แล้วถ้าคุณมาที่ตึกนี้คุณจะได้พบกับศิลปินชาวสวีเดนที่เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะครับดูสิครับเขาทำดาบญี่ปุ่นซามูไรแท้ๆโดยใช้วัสดุที่หายากและเป็นของแท้ด้วยนะครับว้าวอย่าพลาดมาชมงานฝีมืออันยอดเยี่ยมและดาบโบราณได้ที่นี่นะครับอ
ชมเป็นจานใช่ไหมคะน่ารักมากเลยอ่ะดูสิมีปลาเป็นสร้อยและจี้รวมกันทั้งหมด700เยนค่ะจุดที่3นะคะจุดนี้นะคะจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ค่ะแล้วก็เราสามารถเวิร์กช็อปทำงานไม้ได้ด้วยนะคะไปดูข้างในกันค่ะคาเฟ่โอลิมบูสเราชอบอันนี้อันนี้เป็นเข็มกลัดไม้ลูกแมว 1,500 เยนค่ะคนน่ารักเหรอเนี่ยคนเนี่ยติดตรงเนี้ยเนี่ยน่ารักออกนี่นะคะเป็นบ้านไม้ค่ะน่าจะเป็นบ้านของเล่นสำหรับเด็กนี่คือมื้ออาหารเย็นของเราสองคนค่ะชุดนี้ชื่อว่าคิกุเซ็ตคิกุเซ็ตว้าวอาจิวายอาจิวายเนื้ออาจิไซวากิโอค่ะว้าวครับชูดำมากมากว้าวชูทโรจุดโตใส่ไปนิดเดียวจิ้มนิดเดียวกะละคำกะละคำชื่อกะละคำครับโอ้กินหัวกันก่อนว้าวสตรอเบอรี่เป็นมุ้นสตรอเบอรี่สดชื่นนะโอเคคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากมาทานมื้ออาหารสุดพิเศษเหมือนเราสองคนนี้นะคะสามารถมาทานได้ที่ซาสึกิเบโซใช่ค่ะซาสึกิเบโซที่นี่นะคะรสชาติคุมาโมโตะอาหารรสชาติแบบคุมาโมโตะแท้ๆเลยเดี๋ยวตอนนี้ใช่ไปเดินเล่นกันนะคะเราใส่ชุดนี่ใส่ชุดอะไรว้ายูกาตะใส่ชุดยูกาตะด้วยสวยไหมคะคุณผู้ชมนี่มีโบข้างหลังดูหนาวแต่ก็ใส่อีกนิดแล้วก็มีโอเคครับใช่ไปกันมาชอบเขาใส่ให้นี่เป็น traditional Japanese style เลยนะคะเนี่ยโอ้ยอันนี้จะเป็น food bar ใช่มั้ยคะบ่อแช่เท้าค่ะคุณผู้ชมมาเรามาแช่เท้ากันดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้อุ่นอุ่นโอ้อุ่นไหนล่ะฮับはいあのこれはですねあの浴衣湯巡りのチケットなんですけどこれをうちの旅館で発行しますので持っていただくとあと3つのあの旅館のお風呂にただで入れます。はい。ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมตั๋วใบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถมารับที่ซาสึกิเบโซได้นะคะและเอาตัวเนี้ยไปใช้ออนเซนอีก4โรงแรมในเมืองนี้ได้อีกด้วย1 2 3 4ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้มีต้นซากุระด้วยค่ะอยู่นี่ดอกกำลังเริ่มผลิบานนะคะอ๋ออีกสบายสบายตอนนี้นะคะเราก็มานั่งแช่เท้ากันมีบ่อแช่เท้ายาวเลยอากาศเย็นแบบนี้นะคะ
แล้วได้แช่เท้าอุ่นๆคิมูจิมากค่ะสบายสบายมากนี่สั่นเป็นปลากระดี่เลยปลากระดี่ได้น้ำสบายนอนได้ไหมวันนี้เราได้เต็มอิ่มกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองทามานะจังหวัดคุมาโมโตะทั้งตีระฆังใหญ่ที่วัดเลเกอินทันโจจิอันเก่าแก่ทานหม้อไฟชันโกนาเบะของนักซูโม่และเดินสำรวจหมู่บ้านเก่าแก่ที่ฮิโกมินกะครับดูรายการย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube และติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้บ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อเอโคริงต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร 60 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะริบบิ้นรู้จักเคอร์ลิ่งไหมคะเคอร์ลิ่งถ้าแปลตรงตัวนี้ก็น่าจะหมายถึงอะไรม้วนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เลยเคอร์ลิ่งเนี่ยเป็นกีฬาฤดูหนาวที่โด่งดังมากในเมืองซัปโปโรพูดอย่างนี้แล้วอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงนะคะงั้นเราเข้าไปพบกับครูฝึกกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอิชิยามะเซนเซค่ะที่เป็นนักกีฬาเคอร์ลิ่งหรือที่เรียกว่าเคอร์เลอร์นั่นเองค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้เซนเซอธิบายอุปกรณ์ของเรากันก่อนดีกว่าว่าในไงชิมะอย่างแรกเลยอันนี้คือสนับ2ค่ะใส่2ข้างเลยนะอ๋อแม่อันนี้ใส่สนับเข่าใส่ข้างเดียวคือข้างขวารองเท้าพิเศษสำหรับเคอร์ลิ่งโดยเฉพาะดูข้างใต้เท้าแล้วที่พื้นแตกต่างกันข้างหนึ่งลื่นข้างหนึ่งฝืดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนค่ะอันนี้คือบรัชหรือว่าไม้ที่เอาไว้ขัดน้ำแข็งเพื่อบังคับทิศทางของเจ้าตัวหินเคอร์ลิ่งนั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะไปกันเลยว่าที่เราพยายามถูน้ำแข็งเมื่อกี้เพื่ออะไรคะเมย์ทำให้ลูกหินไกลขึ้นให้พื้นมันเรียบขึ้นสวย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 ชีวิตกับ Curling Experience ค่ะ
สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การเล่นมินิเกมของเคอร์ลิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณอิชิยามะเซนเซมากเลยขอบคุณค่ะอาริกาโตริกาไซเดมัสก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลองเล่นกีฬาเคอร์ลิ่งครั้งแรกของพวกเราแต่ว่าน่าเสียดายทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับซัปโปโร50 Days Report ซีซั่นที่2แต่หวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะตกหลุมรักซัปโปโรมากขึ้นเหมือนกับริบินและเมค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเรื่องราวของพวกเราได้ใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรญี่ปุ่นค่ะแล้วไว้มาเที่ยวที่ซัปโปโรด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปเก็บส้มกันสดๆที่สวนมิโซโมโตและทานเนื้อย่างบาร์บีคิวแสนอร่อยต่อด้วยชมการแสดงย้อนยุคที่โรงละครยาชิโยซ่าและชมปราสาทคุมาโมโตอันยิ่งใหญ่ติดตามรายการไดซึกิซามูไรญี่ปุ่นได้ทุกวันเสาร์เวลา14:30 ถึง14:30 ทางช่อง Bright TVคำท้ายรายการหม้อไฟที่นักมวยปล้ำนิยมทานมีชื่อว่าอะไรข้อ1คานินาเบะหรือข้อ2ชันโคนาเบะร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกจากญี่ปุ่นกันเลยI'm sorry.